ท่านประธานนะคะคณะกรรมการและก็สวัสดีผู้เข้าร่วมฟังประชุมวิชาการประมงประจำปี2565ทุกท่านนะคะที่ชั้นนางนิมพายุกลั่นนะคะในวิชาการประมงปฏิบัติการนะคะศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลสงขลานะคะขอนำเสนอผลงานวิชาการนะคะเรื่องระดับแคดเมียมในหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนล่างปี2560นะคะโดยมีดิฉันนะคะเป็นหัวหน้าโครงการวิจัยนะคะแล้วก็ผู้ร่วมโครงการวิจัยอีก2ท่านนะคะก็คือนางพิยารัตน์คงชัยนะคะนักวิชาการประมงชำนาญการนะคะแล้วก็นางอ่อนอุมามะหมัดนะคะเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงานค่ะที่มาและความสำคัญของงานวิจัยครั้งนี้นะคะโดยงานวิจัยครั้งนี้นะคะศึกษาปริมาณแคดเมียมในหมึกสายนะคะซึ่งแคดเมียมนะคะเป็นโลหะหนักชนิดหนึ่งนะคะเป็นธาตุปริมาณน้อยนะคะที่สามารถพบได้ในธรรมชาตินะคะซึ่งมนุษย์นะคะนำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเช่นอุตสาหกรรมการย้อมผ้าหมึกพิมพ์ลงงานถลุงแร่นะคะแบตเตอรี่เป็นต้นนะคะซึ่งแคดเมียมนะคะเป็นสารที่มีความคงตัวสูงนะคะไม่สามารถจะย่อยสลายได้ในกระบวนการทางธรรมชาตินะคะจึงมีการสะสมตกตะกอนอยู่ในตะกอนดินนะคะแล้วก็พบว่านะคะผลจากการได้รับปริมาณแคดเมียมหรือมันที่สูงเป็นระยะเวลานานนะคะเกินกว่าร่างกายที่จะกำจัดออกได้นะคะก็จะถูกดูดซึมไปในกระเพาะอาหารนะคะให้กระจายไปที่ม้ามลำไส้นะคะแล้วก็เมื่อสะสมในปริมาณมากๆนะคะก็อาจเป็นอันตรายต่อไตได้นะคะแล้วโรคที่เรารู้จักกันดีในการได้รับปริมาณแคดเมียมปริมาณที่สูงนะคะเรียกว่าโรคอีไตนะคะโดยพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างนะคะมีการทำประมงหมึกสายนะคะจากการทำประมงเรือพาณิชย์แล้วก็เรือประมงพื้นบ้านนะคะโดยพบว่ามีอัตราการจับในปี2560นะคะในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างอยู่ที่จำนวน 1,261 ตันนะคะคิดเป็นร้อยละ 22.48 ของอัตราการทำประมงหมึกสายนะคะจากฝั่งอ่าวไทยโดยพบจากเรืออวนลากแผ่นตะเข้นะคะร้อยละ 61.4 นะคะแล้วก็เรืออวนลากคู่นะคะร้อยละ 9.9 แล้วก็เป็นรอบหมึกสายร้อยละ 0.7 ค่ะโดยกองวิจัยและพัฒนาประมงทะเลนะคะได้ดำเนินการตรวจสอบการปนเปื้อนโลหะหนักนะคะในน้ำทะเลแล้วก็สัตว์น้ำนะคะจากแหล่งธรรมชาติอยู่แล้วนะคะซึ่งการศึกษาระดับแคดเมียมในหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนล่างครั้งนี้นะคะก็เป็นภารกิจหนึ่งในการตรวจสอบติดตามนะคะคุณภาพแหล่งประมงนะคะเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะจุดประสงค์ของการศึกษานะคะก็จะแบ่งเป็น2หัวข้อนะคะก็1การศึกษาการปนเปื้อนแคดเมียมในส่วนต่างๆของหมึกสายนะคะจากแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะ2ประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพนะคะและความปลอดภัยในการได้รับปริมาณแคดเมียมจากการบริโภคหมึกสายบริเวณอ่าวไทยตอนล่างค่ะขอบเขตของงานวิจัยนะคะก็จะศึกษาปริมาณแคดเมียมนะคะในหมึกสายนะคะที่จับได้จากการทำประมงนะคะเรืออ่าวไทยตอนล่างนะคะจากเรืออวนลากแผ่นตะเข้แล้วก็เรืออวนลากคู่นะคะที่ขึ้นท่าสัตว์น้ำนะคะที่อำเภอขนอมอำเภอศรีชนอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็อำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะโดยจะทำการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนมกราถึงธันวาคม2560ค่ะดำเนินการนะคะก็จะวิธีการรวบรวมข้อมูลนะคะจะรวบรวมข้อมูลอาจจะส่งเก็บตัวอย่างหมึกสายนะคะจากพื้นที่2จังหวัดก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสงขลานะคะโดยเก็บตัวอย่างจากเรือวนลากแผ่นตะเข้แล้วก็เรือมือลากคู่ที่ทำการประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างเท่านั้นนะคะแล้วก็เก็บครั้งละประมาณ2กิโลกรัมนะคะต่อเครื่องมือต่อเดือนนะคะเก็บทุกเดือนแล้วก็เมื่อได้ตัวอย่างมานะคะก็จะนำตัวอย่างมาเตรียมในห้องปฏิบัติการนะคะซึ่งในห้องปฏิบัติการก็จะมีการเตรียมตัวอย่างนะคะในการชั่งวัดตัวอย่างนะคะการชั่งวัดตัวอย่างก็จะจำแนกหมึกสายนะคะออกเป็น3ขนาดนะคะคือขนาดเล็กนะคะซึ่งมีความยาวน้อยกว่าหรือเท่ากับ4เซนติเมตรนะคะแล้วก็กลุ่มหมึกสายขนาดกลางนะคะอยู่ที่ 4.1 ถึง 6.9 เซนติเมตรนะคะแล้วก็หมึกสายขนาดใหญ่นะคะคือมากเท่ากับหรือมากกว่า7เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะก็จะสุ่มตัวอย่างหมึกจำนวน10ตัวนะคะต่อกลุ่มขนาดนะคะแล้วทำการแยกเพศผู้เพศเมียนะคะจากนั้นก็จะแยกหมึกออกเป็น3ส่วนนะคะคือส่วนหัวส่วนลำตัวแล้วก็ถุงหมึกค่ะเมื่อได้หมึกสายนะคะออกเป็น3ขนาดนะคะก็จะทำการ
นำแต่ละส่วนนะคะบดให้ละเอียดนะคะแล้วก็จากนั้นก็จะชั่งน้ำหนักนะคะประมาณ1 กรัมต่อตัวอย่างนะคะใส่ในหลอดทดลองนะคะแล้วก็เติมกรดแมติกนะคะ4 มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์นะคะ2 มิลลิลิตรนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาหลอดทดลองนะคะก็นำเข้าเครื่องไมโครเวฟเกรดเจสนะคะแล้วจากนั้นนะคะก็จะได้เป็นสารละลายออกมาทำการเปรียบปริมาตรสารละลายนั้นนะคะให้ได้ประมาณ25 มิลลิลิตรนะคะแล้วก็เรานำสารละลายที่ได้นะคะไปวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนักนะคะโดยใช้เครื่อง ICP-MS นะคะซึ่งสารละลายนะคะที่ได้นะคะจะวิเคราะห์ออกมาในรูปของหน่วยไมโครกรัมต่อกรัมน้ำหนักเปลี่ยนนะคะโดยในการศึกษานะคะก็จะมีการควบคุมคุณภาพตัวอย่างนะคะโดยการตรวจสอบความถูกต้องนะคะโดยใช้สารอ้างอิงมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นนะคะหรือที่เรียกว่าดองสีนะคะซึ่งจะมาคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การคืนกลับของค่านะคะหรือที่เรียกว่า recovery นะคะโดยในการศึกษาครั้งนี้นะคะพบว่าค่าเปอร์เซ็นต์ recovery นะคะอยู่ที่ 95.5 แต่นะคะซึ่งอยู่ในช่วงของเกณฑ์ที่ยอมรับได้นะคะก็คืออยู่ในช่วงระหว่าง75-125นะคะการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจะใช้สติพารณานะคะหาค่าพิสัยค่าเฉลี่ยนะคะค่ามัธยฐานค่าสูงสุดต่ำสุดแล้วก็ค่าถึงเบนมาตรฐานนะคะแล้วก็วิเคราะห์เปรียบเทียบปริมาณแคดเมียมนะคะในหมึกทรายนะคะโดยดูความแตกต่างของการปนเปื้อนแคดเมียมในส่วนหัวลำตัวและถุงน้ำหมึกนะคะแล้วก็ดูความแตกต่างของการแคดเมียมในส่วนของหมึกทรายแยกตามขนาดนะคะโดยใช้สถิตินอนพารามิติกนะคะโดยใช้วิธีการทดสอบคูติเคิลวิวlist นะคะที่ระดับระยะสำคัญนะคะ 0.05 นะคะแล้วก็ใช้วิธีการทดสอบนะคะ1 Whitney test นะคะดูความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียนะคะนอกจากนี้นะคะการวิเคราะห์ผลของความเสี่ยงนะคะก็จะคำนวณหาค่า hazard quotient นะคะหรือที่เรียกว่าค่า HQ นะคะซึ่งถ้าค่า HQ นะคะมากกว่า1ก็จะหมายถึงปริมาณสารปนเปื้อนที่มีอยู่นั้นนะคะอยู่ในระดับที่ไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยผลการศึกษานะคะพบว่าการปนเปื้อนแคดเมียมในส่วนต่างๆของหมึกทรายนะคะจากแหล่งประมงบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะพบว่าในส่วนหัวลำตัวและถุงน้ำหมึกของหมึกทรายนะคะส่วนหัวนะคะมีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุดนะคะอยู่ที่ 0.366 ไมโครกรัมต่อกรัมนะคะส่วนลำตัวมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.132 นะคะไมโครกรัมต่อกรัมแล้วก็ถุงน้ำหมึกมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดนะคะอยู่ที่ 32.814 ไมโครกรัมต่อกรัมค่ะซึ่งเมื่อมาดูแนวโน้มนะคะของปริมาณแคดเมียมเฉลี่ยนะคะที่สะสมในส่วนหัวลำตัวและถุงน้ำหมึกนะคะพบว่าจะมีความสัมพันธ์กับช่วงฤดูกาลในพื้นที่ของบริเวณอ่าวไทยตอนล่างนะคะโดยจะพบว่าทั้ง3ส่วนนะคะจะมีค่าสูงนะคะในช่วงฤดูร้อนซึ่งอยู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนกรกฎาคมนะคะแล้วก็พบค่าปริมาณแคดเมียมต่ำนะคะในช่วงฤดูฝนนะคะตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงเดือนมกราคมค่ะส่วนผลการศึกษานะคะปริมาณแคดเมียมในหมึกทรายในส่วนหัวลำตัวและถุงน้ำหมึกนะคะเมื่อแยกตามขนาดลำตัวเมื่อแยกตามกับขนาดลำตัวนะคะพบว่าในส่วนของหัวนะคะแล้วก็ลำตัวนะคะจะมีค่าสูงในกลุ่มหมึกสายขนาดเล็กนะคะรองลงมาเป็นหมึกสายขนาดกลางและขนาดใหญ่ตามลำดับนะคะส่วนในถุงน้ำหมึกนะคะพบว่าไม่มีความแตกต่างกันตามขนาดของหมึกนะคะโดยพบว่านะคะจากการเก็บตัวอย่างหมึกสายจากวังลากแห่งประเทศและวังลากคู่นะคะจะมีวิธีการเก็บรักษาตัวอย่างนะคะโดยจะมีการบรรจุใช้ถังน้ำแข็งนะคะหรือในกระบะนะคะซึ่งมีหมึกหลายชนิดรวมทับซ้อนกันนะคะแล้วก็ระยะเวลาการทำประมงหมึกนะคะด้วยระยะเวลาการทำประมงของเรือนะคะอยู่ที่ประมาณ 5-8 วันหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะซึ่งโอกาสถุงน้ำหมึกจะแตกจากการเก็บรักษานะคะแล้วก็มีโอกาสปนเปื้อนในหมึกนะคะมีได้สูงเหมือนกันนะคะดังนั้นปัจจัยการปนเปื้อนแคดเมียมนะคะจากถุงน้ำหมึกในขั้นตอนของการเก็บรักษาจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งนะคะผลการศึกษานะคะปริมาณแคดเมียมในเพศผู้เพศเมียนะคะพบว่าได้ศึกษาหมึกทรายทั้งหมดนะคะ
858ตัวอย่างนะคะพบเป็นเพศผู้531ตัวอย่างเป็นเพศเมียจำนวน327ตัวอย่างนะคะแล้วก็เมื่อทดสอบความแตกต่างทางสติพบว่าไม่มีความแตกต่างทางสติระหว่างเพศผู้และเพศเมียนะคะนี่สอดคล้องกับบัสทาเมนเต้นะคะที่ศึกษาปริมาณแคดเมียมในหมึกนะคะพบว่าไม่มีความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเมียเช่นกันนะคะผลการศึกษาเรื่องของการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยจากการได้รับปริมาณแคดเมียมนะคะจากการทดสอบศึกษาในหมาไทตอนล่านะคะพบว่าในส่วนของหัวและลำตัวนะคะมีค่าอยู่ที่ 0.036 และ 1.132 นะคะซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขนะคะที่กำหนดให้ปริมาณแคดเมียมนะคะในกลุ่มหมึกนะคะไม่เกิน2ไมโครกรัมต่อกรัมนะคะส่วนค่า HQ นะคะที่พบนะคะในส่วนหัวและลำตัวก็ไม่เกินค่ามาตรฐานไม่เกิน1นะคะซึ่งจะอยู่ในกลุ่มที่ยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะส่วนในถุงน้ำหมึกนะคะพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 32.84 นะคะแล้วก็ค่า HQ นะคะอยู่ที่ 7.377 นะคะซึ่งเกินค่ามาตรฐานแล้วก็เกินค่าความเสี่ยงมากนะคะดังนั้นนะคะจึงควรเลือกบริโภคถุงน้ำหมึกนะคะที่เป็นควรเลือกบริโภคอาหารนะคะที่มีถุงน้ำหมึกนะคะเป็นองค์ประกอบอย่างถี่ถ้วนหากนำมาบริโภคนะคะบ่อยๆซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดพิษได้นะคะสรุปผลการศึกษานะคะการปนเปื้อนแคดเมียมในส่วนต่างๆของหมึกสายจากการแหล่งประมงเรียนอ่าวไทยตอนล่างนะคะพบว่ามีมันแคดเมียมในหมึกสายในส่วนหัวลำตัวและถุงน้ำหมึกนะคะมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.366 นะคะแล้วก็ในลำตัวนะคะ 1.132 นะคะซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานนะคะส่วนในถุงน้ำหมึกนะคะอยู่ที่ 32.814 ซึ่งเกินค่ามาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขนะคะปริมาณแคดเมียมในหมึกสายนะคะเมื่อแยกตามขนาดแล้วก็จะพบว่าในส่วนหัวและลำตัวนะคะจะมีค่าเฉลี่ยสูงในหมึกสายขนาดเล็กนะคะรองลงมาเป็นหมึกสายขนาดกลางและขนาดใหญ่ตามลำดับนะคะแล้วก็ในถุงน้ำหมึกนะคะทั้งหมึกสายทั้งสามขนาดไม่มีความแตกต่างทางสถิติกันค่ะแล้วก็ปริมาณแคดเมียมนะคะระหว่างเพศผู้เพศเมียก็ไม่มีความแตกต่างทางสถิติเช่นกันค่ะผลการศึกษาการประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพและความปลอดภัยนะคะพบว่าในส่วนของหัวและลำตัวนะคะยังอยู่มีค่าน้อยกว่า1นะคะซึ่งถือว่ามีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคนะคะในส่วนของถุงน้ำหมึกก็มีค่าอยู่ที่ 7.337 นะคะซึ่งก็เกินค่า HQ นะถึง7เท่าดังนั้นจึงควรบริโภคด้วยความระมัดระวังนะคะด้วยการศึกษาครั้งนี้พบว่าปลาหมึกสายที่สามารถบริโภคได้ปลอดภัยนะคะในส่วนหัวไม่เกิน151กรัมนะคะ151กรัมต่อวันนะคะในส่วนลำตัวก็ไม่เกิน 18.98 กรัมต่อวันนะคะในถุงน้ำหมึกไม่เกิน 1.69 กรัมต่อวันค่ะข้อเสนอในงานวิจัยครั้งนี้นะคะจากการศึกษาเป็นมันแคดเมียมนะคะพบว่าหมึกสายบางตัวอย่างนะคะแล้วก็ในถุงน้ำหมึกด้วยนะคะก็จะมีเป็นมันแคดเมียมที่สูงเกินค่ามาตรฐานนะคะดังนั้นควรจะศึกษาเพิ่มเติมถึงการปนเปื้อนนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะเช่นวิธีการรักษาที่เหมาะสมนะคะขั้นตอนการล้างทำความสะอาดลดการปนเปื้อนก่อนถึงมือผู้บริโภคจากการแปรรูปจากน้ำนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะจะเห็นได้ว่าในถุงน้ำหมึกนะคะมีปริมาณแคดเมียมที่สูงมากเมื่อเทียบกับเนื้อเยื่อส่วนของหัวและลำตัวนะคะซึ่งปัจจุบันนะคะมีการนำถุงน้ำหมึกนะคะมาประกอบอาหารดังนั้นจึงควรศึกษาเพิ่มเติมนะคะในเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการนะคะในหมึกส่วนต่างๆนะคะเพื่อเป็นทางเลือกในการใช้วัตถุดิบจากหมึกสายให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคเองค่ะขอบคุณค่ะ